ครับโอเคครับณจุดนี้นะครับน่าจะเห็นแล้วนะครับแก้ไขใหม่อีกหนึ่งช็อตโอเคนะครับสัญญาณเสียงชัดเจนนะครับตอนนี้พลังงานเป็นคีย์บีบโลกส่วนที่หายไปนะครับท่านใดเข้ามาฟังใหม่นะครับรบกวนช่วยดูทีว่าตอนนี้สัญญาณเสียงผมน่าจะดีขึ้นกว่าเดิมแล้วนะครับโอเคครับงานจุดนี้ครับเราจะมาดูตรงนี้กันนะครับว่าประเด็นก็คือว่าตัวพลังงานนะครับที่เข้ามาเนี่ยท่านเห็นชัดเจนนะครับว่าลักษณะเนี้ยเนี่ยผมขึ้นมาดูปั๊บใช่ไหมครับตรงนี้นะครับเหมือนกับมีครีมใช่ไหมครับมีเข้ามา2ตัวเนี่ยใช่ไหมครับบีบโลกเราเห็นไหมฮะข้างล่างตรงนี้ก็ขึ้นมาโทษนะครับอันนี้ส่วนหนึ่งเห็นไหมฮะขึ้นมาทิ่มตรงนี้ด้วยในขณะที่ด้านบนนะครับด้านบนก็มีมาเหมือนกันเนี่ยเห็นไหมฮะงอตรงนี้งอตัวนะครับตรงนี้งอดูนะครับเดี๋ยวงอแล้วเห็นไหมฮะงั้นบนกับล่างนะครับบนกับล่างโดนบีบอยู่เนี่ยชัดเจนอยู่ว่าโดนบีบมาถามว่าแล้วพลังงานมันมาจากไหนนะครับตรงนี้มันมาจากดวงอาทิตย์เราหรือเปล่านะครับถ้าดูจากนี้ก็ไม่น่าใช่นะครับโดยเฉพาะตอนนี้ครับถ้าเรามาดูเรื่องของตัวของพลังงานผนังแม่เหล็กนะครับอันนี้จะโดนจอทีวีสีดำบางหน่อยนึงแต่เราพบว่าครับตัวด้านบนนะครับตัวพลังงานนะครับว่าอยู่ๆมันหายไปใช่ไหมครับมันมีการหายเดียวกันดังนั้นเนี่ยเมื่อพลังงานมีการหายไปปั๊บเนี่ยมันก็มีปัญหาว่าทำไมขั้วแม่เหล็กขั้วโลกใต้ขั้วเหล็กที่ขั้วโลกเหนืออยู่ๆเห็นไหมเส้นสีขาวหายไปแล้วอ้าวดำแดงปั๊บนี่คือกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดมาทุกวันนี้มันมีอันตรายเพิ่มเรื่อยๆทำไมถึงฝนตกฟ้าร้องฟ้าคะนองแล้วเรื่องของฝนนะครับก็พูดมานานแล้วว่านะครับสิงหาคมนี้หนักนะครับสิงหากันยาต้นไปฝนตกน้ำท่วมก็พยายามเตือนหลายครั้งแล้วนะครับณตอนนี้เนี่ยความชัดเจนนะครับน่าจะมีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็น่าจะเห็นนะครับปรากฏการณ์แปลกๆอย่างเช่นวันนี้ที่ว่ามีปรากฏการณ์เรื่องของที่หลังคาทาวน์เฮาส์ที่ชลบุรีใช่ไหมครับถล่มลงมาก็เป็นปรากฏการณ์ที่แปลกๆไปเพราะว่าโลกเรามีการเคลื่อนตัวครับนะครับพลังงานเข้ามาในโลกเราเนี่ยนะครับพลังงานเต็มที่เห็นไหมเข้มข้นมากเลยทั้งเหนือทั้งใต้ที่เข้ามามหาศาลเมื่อพลังงานเข้ามาอย่างนี้ปั๊บจะถามว่าเราจะอยู่ยังไงครับถูกไหมครับพลังเข้ามาเข้มข้นเยอะมากขนาดนี้เราก็อยู่ลำบากงั้นเรื่องของไฟฟ้านะครับทำไมเกิดไฟไหม้บ่อยๆก็ดูดิครับเนี่ยเห็นไหมฮะดูสีตรงนี้นี่ประเทศไทยเห็นไหมฮะสีเหลืองเข้มเลยนะครับเนี่ยแสดงว่าสนามแม่เหล็กเข้ามาเยอะปั่นป่วนมากเกิดไฟไหม้เกิดไฟช็อตก็บอกเสมอว่าไฟฟ้าที่รัดวงจรเนี่ยถ้ามีการระเบิดเนี่ยมันมาจากไหนใช่ไหมครับไฟฟ้ามาจากไหนนี่ไฟฟ้ามันมารัดวงจรมันก็มาจากอวกาศนี่นะครับนะมาทางผ่านขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้นะครับถ้าเรามาดูตรงนี้เนี่ยจากขั้วโลกทั้งสองขั้วก็ชัดเจนนะครับผมหลบไปตั้งจอดีนะครับอีขวางนิดนึงเห็นไหมครับว่าอันนี้นะครับคือขั้วโลกใต้เข้าเยอะขั้วโลกเหนือครับก็เข้าเยอะเหมือนกันเห็นไหมฮะงั้นมันเข้ามาบนล่างบีบกันตรงกลางเราก็แย่ในเมื่อเรามีขั้วโลกแบบนี้นะครับแกนโลกเอียงนะฮะข้างบนก็เข้าข้างล่างก็เข้าบนเข้าล่างแล้วระหว่างบนกับล่างเนี่ยมาชนกันตรงกลางเข้าออกนะครับอยู่ในตัวนี้เนี่ยนะฮะเห็นไหมครับว่าพลังงานเข้าออกนะเชื่อมต่อระหว่างบนล่างขึ้นมาเนี่ยนี่นะครับคือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นงั้นเรื่องของการเคลื่อนตัวของเมฆก็ดีเมฆเคลื่อนตัวเยอะมีการเปลี่ยนแปลงคอสมิกเข้ามาเยอะแล้วสนามแม่เหล็กโลกมันเป็นแบบนี้แล้วถามว่าเราจะอยู่ยังไงถูกไหมครับปวดหัวเวียนหัวขึ้นไส้อาเจียนโรคระบาดมากยิ่งขึ้นเพราะว่าสนามแม่เหล็กเนี่ยมันมีส่วนสัมพันธ์นะครับทำให้เกิดไวรัสมีการดื้อยา
วัฒนธรรมการเติบโตได้มากยิ่งขึ้นนี่คือผลพวงของสนามแม่เหล็กที่ขึ้นมาตอนนี้ณตอนนี้ครับจะบอกว่าถ้าดูตามกราฟนะครับถ้าเราดูตามกราฟตรงนี้นี่มีอะไรชี้นะครับดูตามกราฟนี่นะครับตรงนี้นะครับดูสอนครับตามกว่า C นะครับเมื่อดวงอาทิตย์มีปฏิกิริยาตามกว่า C ตามกว่า C แต่ปรากฏว่านะครับมีรังสีเข้ามากระแทกโลกนะไฟฟ้านะครับระเบิดเนี่ยตามกว่า C คลาสแต่ดูครับโลกเราโดนเผาเหมือนเดิมมันก็บ่งชัดว่าสนามแม่เหล็กโลกเนี่ยครับมันอ่อนตัวลงถูกไหมครับเนี่ยมันอ่อนตัวลงผันผวนทำให้พลังงานระเบิดแค่ตามกว่า C คลาสแค่ B คลาสเนี่ยยังมีการมาเผาผลาญโลกได้ด้วยชัดเจนนะครับว่าตามกว่า C คลาสแต่ว่าสามารถมาเผาผลาญโลกได้ด้วยผลการลงนะมีการเคลื่อนที่ไปจากแสงแดดไปปั๊บผ่านไปเรื่อยๆแค่ตามกว่า C คลาสยังเป็นแบบนี้ทีนี้ถ้าเกิดมันระเบิดเป็น C คลาส M คลาสงั้นความรุนแรงมันจะมากกว่าเดิมเพราะสนามแม่เหล็กเคยหนาใช่ไหมครับมันบางลงนี่คือโลกนะครับสมมตินี่คือแอนดรันเบลมันอยู่ไกลใช่ไหมครับอยู่ไกลก็ห่างเพราะมันหดตัวมาใกล้โลกปั๊บนะหดตัวใกล้โลกปั๊บทำให้พลังงานจากดวงอาทิตย์เราที่เขาเนี่ยเข้ามาได้ใกล้พื้นผิวโลกมากยิ่งขึ้นความรุนแรงจึงเพิ่มขึ้นฝนตกเยอะฟ้าผ่าเยอะฟ้าผ่าเยอะมากไฟฟ้าช็อตเยอะมากก็เหตุการณ์แบบนี้นั่นเองครับนะครับก็น่าจะเข้าใจกันตรงนี้นะครับผมมองไม่เห็นคำถามนะครับก็ไม่เป็นไรคอมเมนต์แอนด์ดิสติกก็ไม่ว่ากันนะครับตอนนี้ถูกบล็อกเยอะถูกอะไรเยอะก็ดูจุดดับนะครับทำไมผมเอ๊ะทำไมตรงนี้จุดดับ24ได้ไงเพราะว่าตอนนี้ครับท่านจะพบว่าอ้าวบางกล้องหลบไปนะครับตัวจุดดับเป็นนะครับมันมาไหนครับซีกใต้มันมาซีกใต้นะเห็นมั้ยซีกใต้ไม่ได้มาซีกเหนือหรือบาลานซ์กันงั้นตรงนี้ครับเป็นวัฏจักรที่24ยังมีผลอยู่ด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของดวงอาทิตย์การโคจรเห็นมั้ยครับการโคจรเนี่ยถ้าบอกว่าจุดดับไปนะครับมันจะเคลื่อนที่เนี่ยจากซ้ายไปขวาตรงนี้จากซ้ายไปขวาที่ผมถ่ายได้มาใช่ไหมถ้าจำได้นะถ้าจำได้นะตอนเช้าเลื่อนลงตอนเย็นเลื่อนขึ้นเห็นไหมไม่เท่ากันงั้นตรงนี้คือสิ่งที่มันเกิดณปัจจุบันนี้นะครับงั้นตอนนี้ผมขออนุญาตทดสอบตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับให้ได้ระบบพี่แน่นอนก็จะว่าอีกทีนึงเป็นขั้นตอนไปณจุดนี้คำถามก็ไม่เห็นโดนบล็อกด้วยนะครับปฏิกิริยาการระเบิดมีอย่างต่อเนื่องนะครับโดยอย่างภาพถ่ายนี่นะครับที่เป็นเนี่ยก็ชัดเจนว่ามีการระเบิดนะครับวันที่7 8ก็มีระเบิดต่อเหมือนเดิมนะครับไม่ใช่ของเก่าหรือของใหม่นะถ้าของเก่านี่ครับเป็นทรายของทรายชาดาต้าอันนี้ของใหม่นะครับเนี่ยของใหม่ก็ต้องดูเช็คไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยอย่างของลากอสนะครับนี่แน่นอนใหม่ลากอสที่แน่นอนงั้นการดูจุดดับต่างๆก็ต้องเก็บข้อมูลการคาดการณ์นั้นพยายามให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดเราพยายามคาดการณ์ล่วงหน้าเพื่อการแก้ไขนะครับนะฮะเหมือนดูดวงครับพอรู้ปั๊บอ่ะปรับดวงแก้ไขให้เบาลงเพื่อไม่ให้มันเกิดขึ้นถ้าเราไม่คาดการณ์ล่วงหน้าเราไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นงั้นการเตรียมความพร้อมมันจะไม่มีงั้นคาดการณ์แล้วถ้าเบาไม่เกิดขึ้นถ้าหนักเกิดเบาเรื่องปกตินะครับเพราะว่าเราไม่อยากให้เกิดความสูญเสียกับชีวิตและทรัพย์สินนะครับทุกคนกลัวตายหมดฝรั่งก็กลัวตายหมดนะครับอิลูมินาติก็กลัวตายนะครับกลัวตาย
ทดสอบประสบทดสอบ1 2 3โอเคมานะครับกินแบตเตอรี่มากๆครับเรียกว่าใช้ครั้งละ4ก้อนนะครับทั้งตัวรับตัวส่งนะครับขอบคุณมากครับเสียงหายไปคือณจุดนี้ครับงั้นสักครู่นี้แสดงว่าความชัดเจนไม่มีจะบอกว่าณตรงนี้ถูกว่าครับมันมีน้ำทะเลหายไปใช่มั้ยครับน้ำทะเลหายไป15เมตรเนี่ยมันมีส่วนต่างอยู่นะครับงั้นตรงนี้แมกมาเข้าไปน้ำทะเลปั๊บเนี่ยถึงจุดหนึ่งปั๊บมันระเบิดขึ้นมาครับคือระเบิดปั๊บเนี่ยมันจะเกิดคลื่นทีเดียวเวฟนะครับคือน้ำไม่ไหลลงมาก่อนนะน้ำขึ้นไปเลยนี่อันตรายมากๆณจุดสำคัญนะครับงั้นตรงนี้บอกว่างั้นโอกาสเตือนยากในเมื่อที่บอกครับแต่ว่าก็เป็นหน้าที่ที่ผู้ปกครองโกเวอร์เนอร์นะครับต้องเก็บตัวนี้ไว้เพราะว่าคนกลัวตายเยอะสังคมจะล่มสลายซะก่อนนะครับอยากให้ดูหนังเรื่อง The Walking Dead นะครับเหมือนว่าเอ๊ะหนังซอมบี้ผีฆ่ากันผีไม่ใช่ครับเป็นการดูเรื่องของคนลำบากคนที่น่ากลัวงั้นตรงนี้ครับมันจะมีผลนะครับทำให้ฝั่งทะเลนะครับอันดามันนะครับอันตรายแล้วก็ผมก็ขอเตือนย้ำนะครับอย่างที่บอกมาหลายสิบครั้งแล้วว่านะครับไอ้สีฟ้าอ่อนๆพวกนี้นะครับแต่ก่อนเนี้ยเป็นบกนะและสมัยโนอาห์ที่ว่าเนี่ยน้ำท่วมโลกเนี่ยน้ำมันท่วมเลยกลายเป็นทะเลน้ำตื้นเราสามารถเดินนะครับเดินจากไหนจากประเทศไทยครับนี่ครับไปนิวซีแลนด์สบายแต่ก่อนนี้นะครับสมัยก่อนที่น้ำท่วมหนักปั๊บออสเตรเลียนะครับติมอร์ปาปัวนิวกินีเนี่ยเดินสบายๆเนี่ยเนี่ยเดินไปสบายๆมากเดินปั๊บอ่ะเข้ามาปั๊บข้างบนเข้าฟิลิปปินส์ลงมาอินโดนีเซียนะครับมาที่สุมาตราอ่ะเข้าตัวทับมาที่ชวาเข้าสุมาตราแล้วก็เข้าประเทศไทยด้านโน้นสบายๆงั้นตอนนี้มันยังมีปัญหาเยอะแล้วก็เรื่องของโพชิปนะครับในอย่างว่าเนี่ยน้ำเมื่อโลกเราหมุนจะเร็วขึ้นปั๊บเนี่ยน้ำกระฉอกนะครับน้ำกระฉอกอันตรายรุนแรงนึกถึงคลื่นแรงๆมากระแทกหินโสโครกกระแทกชายฝั่งนะครับดูตัวอย่างชายฝั่งของอังกฤษนี่เป็นหลักเลยนะครับจากการโพชิปนี่มันแกงยกตัวเนี่ยงั้นสังเกตว่าชายฝั่งอังกฤษส่วนมากเป็นหน้าผาชันไม่เหมือนฝรั่งเศสนะครับนะอังกฤษนะครับสวีเดนนอร์เวย์นะครับด้านบนสแกนดิเนเวียเป็นหน้าผาชันเป็นฟอยอร์ดขึ้นมานะครับงั้นการผุดตัวดันตัวขึ้นมานะครับของเปลือกโลกดันตัวขึ้นมาปั๊บเนี่ยนะครับมันพอดันตัวปั๊บเนี่ยมันจะชันมากกว่าการยุบตัวนี่คือดันตัวขึ้นมางั้นทุกครั้งที่มีการปรับขึ้นเปลือกโลกปั๊บจะมีการดินยุบตัวโผล่ตัวบางส่วนยุบลงบางส่วนโผล่สูงขึ้นงั้นไม่เหมือนกันเอ๊ะเมื่อโลกขยายตัวใหญ่ขึ้นทำไมน้ำท่วมโลกล่ะน้ำมันมาจากอวกาศนะครับคอสมิกเรย์ที่บอกว่าเอาไฮโดรเจนเข้ามานั้นการขยายตัวของมวลน้ำใต้โลกเรานะครับไม่ได้เป็นของเหลวเสมอไปนะครับเป็นผลึกก็มีงั้นตัวผลึกเนี่ยมีความหนาแน่นสูงมากๆเลยนะครับงั้นเมื่อถูกความร้อนจุดๆปั๊บไอ้ตัวผลึกน้ำเนี่ยสมมุติเอาฐานก้อนนี้นะครับถ้าเป็นผลึกน้ำนะครับถ้าเกิดมันละลายกลายเป็นของเหลวปั๊บเนี่ยปริมาณประมาณ 5-10 เท่าหมายความนะครับหมายความว่าถ้าน้ำที่เป็นผลึกตรงนี้นะครับเกิดเป็นการละลายเปลี่ยนทัศนะจากของแข็งเป็นของเหลวเนี่ยได้ถึง10ก้อนก็คือน้ำท่วมโลกยังไงก็ต้องท่วมนะคือพวกนี้เป็นข้อมูลศึกษาที่ต่อเนื่องมาระยะยาวนานมากอ่านหนังสือเป็นแสนๆเป็นล้านๆหน้าต้องบอกเป็นล้านๆหน้าเพราะว่ามันผ่านมา3ปี40ปีที่ศึกษามาเนี่ยงั้นตรงนี้ครับข้อมูลวิทยาศาสตร์ล้วนๆนะครับไม่ใช่ไสยศาสตร์เรื่องของการที่โลกเรากลับขั้วไปมานะครับคือเอียงไปเอียงมาเนี่ยก็ชัดเจน
จากการดูการเคลื่อนที่นะครับเนี่ยคอมพิวเตอร์จะช้าหน่อยที่ว่าพลิกขึ้นนะครับด้านหนึ่งตกด้านหนึ่งนะครับก็ให้ดูประจำงั้นถ้าเราทำได้ไม่ยากครับเราแค่เอาไม้มาตั้งไว้ที่หน้าบ้านเราแล้วดูว่าพรุ่งนี้เงาตรงนี้มันทอดที่เดิมหรือเปล่าถ้ามันเคลื่อนไปซ้ายเรื่อยๆหรือไปขวาเรื่อยๆโอเคปกติเดี๋ยววันนี้ไปซ้ายมั่งไปขวามั่งซ้ายแท้ๆปุ๊บมาขวาอีกแล้วแท้ๆซ้ายมาขวาอีกแล้วหรือขวามาซ้ายอีกแล้วนี่ครับคือโลกเราแฝงตัวงั้นถ้าเกิดคุณไม่ศึกษาเองก็ไม่รู้ก็จะลำบากหน่อยนะครับลำบากหน่อยเนี่ยการเกิดพายุด้านบนด้านล่างนะครับลมต่างๆนานเนี่ยมันถูกบอกอันตรายทั้งนั้นเลยมันไม่มีอะไรที่บอกว่าดีเลยถามว่าแล้วจะอยู่ทำไมตายก่อนดีไหมตายก่อนเสียเปรียบนะครับอยู่เนี่ยได้เปรียบเห็นสิ่งต่างๆนานะครับคนเกิดใหม่แน่นอนงั้นชีวิตหน้านะครับที่ประกอบดินน้ำไฟใหม่ปั๊บเนี่ยเอาตัวรอดได้นะตอนนี้ไม่รู้นะผมใครตายก่อนโชคไม่ดีส่วนคนที่มีการเตรียมความพร้อมเนี่ยที่ผมย้ำว่าจะอยู่ภูเก็ตจะอยู่สมุยนะครับจะอยู่ที่บันลันอยู่พีพีอยู่ลิเป๊ะสบายมากถึงเวลาปั๊บเตรียมความพร้อมไว้ถ้าเกิดมีคลื่นมายักษ์หนีไปตรงไหนถ้าเกิดมีความลำบากตรงไหนเราวางแผนไว้ก่อนแล้วเนี่ยมันจะเกิดมันก็หลบได้หลบทันงั้นระหว่างลำบากกับทรมานเนี่ยว่าลำบากกับทรมานไม่เหมือนกันงั้นการเตรียมความพร้อมไว้เพื่อให้เราอย่างมากก็ลำบากถ้าจะตายหลับตายนิ่งๆเฮ้ยท่าทางมันไม่รอดแล้วเนี่ยเอากินยานอนหลับไปนะครับถ้าเกิดหลับไปแล้วนะมันจะตายก็ไม่รู้ตัวแล้วนิ่งไปหรือตื่นมาตื่นได้ไม่ตายอยู่ต่อนะครับแต่ได้ถูกไฟไหม้หรือจมน้ำปักน้ำทะลักเข้ามาน้ำกระแทกมาเงี้ยคุณทรมานงั้นเมื่อทรมานปั๊บคุณไม่สามารถนึกถึงพระเจ้าพระนั้นมันถึงพระอัลเลาะห์พระนั้นถึงพระเยซูได้ถูกไหมครับนึกถึงพระเจ้าได้หมดสิทธิ์ไปเกิดภพภูมิที่ดีๆแน่นอนนะครับเน้นย้ำนะไม่มีโอกาสดังนั้นเราต้องเตรียมตัวเองนะครับเพื่อรับสภาวะของการเปลี่ยนแปลงจริงๆนะครับเราไม่ได้หลอกกันนี่คือข้อมูลวิทยาศาสตร์จากนาซานี่ก็จากนาซานะครับถามว่านาซาหลอกเราไหมนาซาเขาก็ไม่ได้หลอกเราแต่เขาบอกไม่หมดง่ายๆครับอย่างภาพพวกนี้นะครับเป็นภาพมิติเดียวถูกไหมครับไม่ใช่ภาพสองสายมิติงั้นเห็นด้านเดียวถามว่าไอ้ตรงเนี้ยพลังงานตรงเนี้ยมาทิศทางไหนอะโลกมันกลมถูกไหมครับมาข้างใต้ได้ไหมทางนี้ทางนี้ข้างหลังข้างๆตรงนี้โอ้ยหลายตรงเลยถูกไหมครับแต่อันนี้เราให้เห็นที่ว่าด้านหน้าด้านเดียวเท่านั้นเองมันต่างกับตรงนี้ครับเนี่ยงั้นพอเป็นมิติเดียวปั๊บเนี่ยตอบไม่ได้เอ๊ะทำไมผมรู้ล่ะผมก็ไม่ได้เก่งนะเพียงแต่ว่าผมศึกษามานานพอจับตรงนี้จับทิศทางมันได้ว่าเฮ้ยงั้นตรงนี้น่าจะมาจากตรงไหนนะครับข้างบนข้างล่างซ้ายขวาเพราะการติดตามมาเยอะการอ่านเยอะนะครับพวกนี้ก็ต้องบอกว่าครูอาจารย์ท่านสอนมานะครับหรือท่านที่เคยติดตามท่านก้องพบเนี่ยท่านสอนนะให้การดูคิดวิเคราะห์แยกๆเองอย่าไปถามท่านเยอะอย่าไปถามใครเยอะเราพร้อมแค่ไหนชอบถามจะเกิดเมื่อไหร่ถามที่แต่คุณพร้อมตายเมื่อไหร่คุณมีความพร้อมขนาดไหนรู้จักกฎตายรักไหมครับเกิดมาตั้งอยู่ดับไปมนุษย์ต่างดาวจะเป็นดาวพลูโตเป็นมนุษย์ในดวงจันทร์แท้ๆครับก็มีกฎตายรักหมดนะครับจักรวาลเป็นตายรักหมดผุดขึ้นมาจุติขึ้นมาดำรงอยู่แล้วสลายไปสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตทุกอย่างอยู่ใต้กฎตายรักหมดจะเป็นก้อนหินดินน้ำลมไฟล้วนอยู่กฎตายรักคือนะครับฐานะเกิดขึ้นมาดำรงอยู่ขณะหนึ่งพันปีแสนปีสิบปีร้อยล้านปีแล้วก็แตกสลายดับไปงั้นระยะเวลาในการตั้งอยู่นั้นน่ะบางคนสั้นบางคนยาวระยะเวลาการเกิดมาสั้นยาวการตายสั้นยาวจะตายยาวตายสั้นผมอยากตายสั้นคือตายเร็วๆนะครับตายยาวทรมานไม่ดีนะครับงั้นณตรงนี้นะครับเรื่องของการเคลื่อนที่ของสนามแม่เหล็กโลกที่ขั้วโลกเหนือนะครับที่ว่าจะเคลื่อนไปถึงจุดที่40องศานะครับณจุดนี้นะครับณตอนนี้ครับส
นามเหล็กอยู่บริเวณนี้นะครับบริเวณนี้งั้นก็ไม่น่าเกิน21ธันวาคมนี้จะถึงจุดที่40องศาถามว่าถึงจุดนี้ปั๊บโลกพลิกเลยหรือเปล่าไม่ใช่นะครับถึงแล้วเนี่ยมันมีโอกาสจะพลิกใช้เวลาแต่ก็ไม่นานไม่ได้ถึงปั๊บพลิกปุ๊บนะต่างกันนะครับงั้นความพร้อมเพรสเชอร์แรงดันปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในรวมกันหรืออาจจะเกิดการพลิกก่อน21ธันวาก็ได้ถ้าปัจจัยภายนอกมันแรงกว่าปัจจัยภายในนะครับอินฟลูเอนซ์นะครับมาจากดาวนี้ไปดูก็ดีจากนิมซิสก็ดีเนี่ยมันแต่มีผลทั้งสิ้นนะครับงั้นถึงจุดนี้ปั๊บไม่ใช่พลิกเลยนะแต่แค่นี้ถามว่าเกิดไฟไหม อเมริกาเกิดไฟไหม้แคนาดาเกิดยุโรปเกิดไฟไหม้เพราะว่าอะไรครับเพราะตรงนี้ครับมันจะกลายเป็นเขตร้อนมันจะกลายเป็นเขตร้อนถึงไฟไหม้เยอะแล้วของเราละโอ้ช่วงนี้ฝนตกหนักน้ำท่วมนะครับพม่าไทยลาวจีนฝนตกหนักน้ำท่วมเยอะมาเลยก็ตกน้ำท่วมเยอะเพราะตรงนี้มันจะกลายเป็นเขตหนาวนะครับมันกลายเป็นเขตหนาวเขตหนาวเขตร้อนงั้นทั้งสองอย่างนี้นะครับมันก็มีปัญหาอ้าวม่านหลุดม่านหลุดนะครับงั้นทั้งสองด่านก็มีทั้งสองอย่างมีปัญหาคือเมื่อโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปมันมีการปรับตัวภายในโดยแมกมามีการเคลื่อนตัวนะครับเอาง่ายว่าเอาแบบพูดแบบเด็กๆนะฮะงั้นไอ้แมกมาที่มีความร้อนสูงมันเคลื่อนตัวไปหาอเมริกาหายุโรปถึงเกิดไฟป่าส่วนแมกมามีความร้อนต่ำกว่าหรือน้อยกว่ามันเคลื่อนที่มาหาเซาท์อีสต์เอเชียและเกิดฝนชุกและเกิดความหนาวเย็นขึ้นอุณหภูมิเน้นย้ำว่าลองถามคนดอยครับว่าตั้งแต่เมษามาเนี่ยอุณหภูมิเย็นกว่าปกตินะครับเย็นกว่าปกติอย่างน้อยเนี่ย 3-5 องศาทุกพื้นที่นะครับเช่นวันนี้ควรจะ25เดี๋ยว22วันนี้ควรจะ30เดี๋ยว27งั้นอาการเย็นขึ้นมานะครับไม่ใช่มันเย็นจันแต่ว่ามันต่ำลงค่ามาตรฐานมันเปลี่ยนไปนะครับถ้าท่านอยากมีรายละเอียดแบบเยอะๆละเอียดติดตามอาจารย์พัฒนาการบัวท่านมีเยอะมากนะครับงั้นขนาดการผันผวนโมเดลท่านยังบอกว่าเป็นการล่วงหน้านะครับ15วันมั่งนะครับ180วันมั่งนะครับหรือ6เดือน1ปีมั่งเนี่ยแต่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพราะมีปัจจัยเยอะมากที่แน่คือคอสมิกเรย์จากนอกโลกเข้ามายังโลกเราพอเข้ามาปั๊บก็เกิดฝนตกเกิดเมฆเกิดน้ำในขณะที่ใต้ดินนะครับความร้อนจากพลังงานจากคอสมิกเรย์จากแกมมาเรย์รังสี X เนี่ยทำให้แกนกลางโลกมันร้อนขึ้นก็เกิดการขยายตัวขยายตัวปั๊บไปเจอผลึกของน้ำที่เป็นของแข็งสถานะของน้ำเป็นของแข็งก็จะเกิดการแตกตัวนะครับเป็นของเหลวก็เพิ่มขึ้นน้ำจากใต้ดินก็ขึ้นมาจากบนฟ้าก็ลงมาแต่เป็นน้ำจะไม่ท่วมโลกครับที่กรีนแลนด์นะครับก็มีบอกว่าเกิดน้ำแข็งนะครับจากขั้วโลกเหนือเนี่ยละลายลงมาเยอะนะครับเนี่ยกรีนแลนด์ไอซ์แลนด์จนไอซ์แลนด์เนี่ยเรียกว่าเกิดสวามเอิร์ธเควกเรียกว่าจะไอซ์แลนด์นี่แต่ก่อนน้ำแข็งเยอะมากนะครับผมเด็กๆก็รู้จำได้ว่ามันเป็นมันขาวหมดนะแต่โตมาแล้วมันขาวไม่หมดมันขาวแค่นี้เห็นไหมมันขาวแค่นี้เกิดทวามแผ่นดินไหวเยอะมากเลยแล้วก็มีลาวานะครับแนวนี้เยอะถามว่าแต่ก่อนนี้ไอซ์แลนด์นะครับจะใหญ่ขนาดนี้นะครับเนี่ยดูตามที่เมาเครื่องนานใหญ่ขนาดนี้นะไอซ์แลนด์เนี่ยพอน้ำท่วมปั๊บหดเล็กลงนะครับไอซ์แลนด์กรีนแลนด์หากันได้เห็นไหมฮะเนี่ยเกรดเล็กเดินหาได้หมดเลยอังกฤษฝรั่งเศสนะฮะนอร์เวย์สวีเดนเนี่ยเดินได้หมดครับพอน้ำท่วมปั๊บเลยกลายเป็นเกาะอังกฤษแยกเวลแยกสกอตแลนด์แยกไอร์แลนด์มาแต่ก่อนนี้ไม่ใช่นะครับเนี่ยงั้นอนาคตก็บอกว่าเอาน้ำกระฉอกก่อนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดไปกับการน้ำกระฉอกปั๊บเนี่ยงั้นพื้นที่ที่อันตรายนะครับก็เยอะหน่อยขาวๆคือที่จะปลอดภัยจากน้ำกระฉอกนะครับน้ำจะปลอดภัยจากตัวที่เป็นเกิดการน้ำกระฉอกแต่ถ้าเกิดว่าสีฟ้าคือเขตน้ำท่วมแต่น้ำกระฉอกแล้วน้ำจะสูง7
จริงๆจากเดิมแค่ไหนคือช่วงน้ำมันตีขึ้นตีลงฟุบฟับฟุบฟับน้ำกระเพื่อมเนี่ยใช้เวลาประมาณ6เดือนถึง2ปีนะครับแล้วก็จะเหลือที่โอเคจบข่าวกล้องกล้องดับนี่เป็นไรครับกล้องดับเอาถ่ายทอดต่อได้เนาะกล้องโอเคครับนะฮะงั้นตรงนี้ครับเมื่อตรงนี้นะครับมีปัญหาน้ำท่วมปั๊บใช่ไหมครับนี่คือพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำกระฉอกนะครับงั้นตรงไหนเหลือบ้างที่บอกว่าอย่างภาคใต้เนี้ยถ้าไม่เจอน้ำกระฉอกเลยปั๊บเนี่ยนะฮะก็มีเนี่ยตั้งแต่นะครับสงขลาขึ้นมาต้นงาช้างขึ้นมาฮะมาทางนี้ครับเนี่ยเข้ามาแล้วก็มาที่เขาหลวงมาที่เน้นเดี๋ยวที่ลบกับหอคอเก่าเนี่ยที่ภาคใต้ลืมแล้วกุ้งชิงนะครับมาช่วงนี้นี้แล้วสุดท้ายน้ำเนี่ยนะครับจะขึ้นทั่วโลกที่235เมตรนะครับงั้นพื้นที่ที่น้ำเคยกระฉอกมาแล้วมันเจอโคลนเจออะไรปั๊บเนี่ยมันก็อยู่ไม่ได้ด้วยความเคารพครับกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคกลางไปหมดนะครับงั้นเรื่องของน้ำท่วมโลกครั้งใหม่นะครับหลังจากโพชิปปั๊บเนี่ยนี่คือแผนที่ประเทศไทยนะครับที่จะเหลืออยู่ตรงไหนบ้างนะครับท่านก็ลองดูเอาที่สอนไปแล้วหลายๆครั้งนะครับนี่รัฐบาลเตรียมอะไรบ้างตัวเองเตรียมอะไรบ้างก่อนนะครับมีไปถามใครเพราะว่าพระพุทธเจ้าเองยังไม่สามารถช่วยให้พระทุกองค์ที่บวชในสมัยพุทธกาลเป็นอรหันต์ได้พระเยซูยังช่วยคนทุกคนไม่ได้นะครับพระอัลเลาะห์นะครับยังช่วยท่านนบีมูฮัมหมัดไม่ให้ตายในสนามรบก็ไม่ได้เห็นไหมครับขณะท่านนบีเป็นตัวแทนพระอัลเลาะห์เนี่ยพระเรายังช่วยไม่ได้เลยนะครับเพราะมีกรรมของคนต่างกรรมต่างวาระกันดังนั้นตรงนี้ครับก็ขึ้นอยู่กับว่าท่านทั้งหลายนี่จะเตรียมตัวขนาดไหนจะพร้อมขนาดไหนนะครับและที่สำคัญคือเรื่องของความหนาวเย็นมีแน่นอนนะครับจิตจะตกเรื่องของจิตจะตกนั่นเองคนเรามันต้องตายงั้นจิตไม่ตกมีการเตรียมความพร้อมนี้ปั๊บถึงเวลามาก็สามารถไปที่ดีๆได้ท่านนั่นเองครับไม่สร้างสถานการณ์นะครับเอาข้อมูลจริงมาคุยกันนะครับจากการศึกษาเนี่ยจากการค้นคว้าเนี่ยพลังงานเข้ามากระแทกเห็นไหมตรงนี้ยุบตัวลงเข้ามาตรงนี้มีพลังงานยาวมากเห็นไหมตรงนี้เส้นสีเขียวๆนะครับเข้ามาถึงชั้นบรรยากาศด้านของโลกเราตามกว่าเส้นประคือวงโคจรดาวเทียมชัดเจนนะครับเนี่ยการเคลื่อนตัวของสนามแม่เหล็กโลกนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะมีการเคลื่อนตัวแปลกๆเห็นไหมฮะเส้นมาหายเส้นมาหายกลมมั่งเบี่ยวมั่งเกิดจุดเล็กๆน้อยๆมั่งเพราะมีการแตกตัวย่อยๆเยอะนะครับเซนเตอร์หายไปดูรูปทรงก็รู้แล้วว่ามันไม่ค่อยเสถียรสักที่หนึ่งนะครับก็เนี่ยครับงั้นนี้ทดลองแค่นี้นะครับแล้วก็คงจะไม่ได้ออกอากาศอีกนานต้องขอเวลานะครับขอเวลาหาเงินจะได้มาปลูกกระเบื้องทาสีอย่างอื่นต่อได้นะครับโอเคเท่านี้เนาะโอเคเห็นเท่ากันโอเคครับงั้นเรื่องของจอนี้น่าจะได้พอสมควรแล้วงั้นวันนี้ขออนุญาตแค่นี้ก่อนนะครับคิดดีพูดดีทำดีนะครับทำบุญให้ทานรักษาศีลตามหลักการศาสนาท่านผมเชื่อว่านะครับบุญที่ท่านทำไว้กุศลท่านทำไว้นะครับพระเทวดาเทวทูตในหลักการศาสนาท่านจะช่วยนำท่านให้รอดปลอดภัยตายอย่างสงบไม่ทรมานสวัสดีครับ